สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเลขปู่ชีปะขาววัดบ้านจุมศรีพัฒนาวันที่13สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวทราบว่าที่วัดจุมศรีพัฒนารามหมู่ที่5ตำบลสุ่มเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีว่ามีชาวบ้านที่ทราบทางสื่อโซเชียลกล่าวถึงบุญบารมีของปู่ชีปะขาวที่มีคนเดินทางมาขอโชคกันแล้วส่งผลสำเร็จและยังมีคนโชคดีหลายครั้งติดต่อกันและวันนี้มีชาวบ้านเดินทางมาจากทุกสารทิศกราบไหว้ขอพรจากปู่ชีปะขาวทำเอาบริเวณจอดรถในหมู่บ้านแน่นไปหมดเพื่อมาร่วมบริจาคที่ทางกรรมการหมู่บ้านได้ตั้งใจไว้ว่าอันดับแรกจะสร้างศาลาการประเรียนก่อนมูลค่าหลายล้านบาทสำหรับยอดผ้าป่าผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคถึงวันนี้ประมาณ 9,591,165 บาท 25 สตางค์และยอดก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันคนชอบเรียกเด็กก็จดเอาบ้างหรือถ่ายรูปจำนวนยอดผ้าป่ามหาชนเพื่อนำไปรุนโชคแต่จุดสนใจของคนชอบรุนโชคคือตัวเลขที่อาศัยบนบารมีปู่ชีปะขาวคือเลข816 83 38 36และ63ชาวบ้านเห็นแล้วนำมือถือมาถ่ายเก็บไว้ดูยังไม่ข้ามวันข้ามคืนที่แผงลอตเตอรี่เกลี้ยงแผงและไม่จำหน่ายแล้วแปะเป็นเลขดังคนชอบตัวเลขที่แท้จริงเขาจะคู่ตัวเลขหากใครชอบตัวเลข816 83 38 36และ63ก็ตามกันได้เลยนะครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ